25กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้ผ่านไปแล้ว10วันนะคะสำหรับการเริ่มต้นทำบ้านนะคะวันนี้ก็มีอัปเดตความคืบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่หน้างานหน่อยค่ะถึงแล้วนี่มาดูความคืบหน้าคุณนายว่าไงบ้างครับก็มีเหล็กมีเหล็กแล้วไงต่อก็มีเหล็กเข้าไปเข้าไปความคืบหน้าวันนี้เป็นไงบ้างก็คือผู้รับเหมาแจ้งว่าในระหว่างก่อนหน้านี้ในช่วงอาทิตย์ก่อนหน้านี้เขาไปทำในส่วนของโครงเหล็กที่โรงงานแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็จะขนมาที่ไซต์งานก็คือตรงนี้เนี่ยหน้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เริ่มเอามารองหลุมต่างๆแล้วก็เริ่มขึ้นโครงขึ้นเสาเนาะแล้วก็ส่วนในส่วนของกอต้นไม้ไม้ไผ่ตรงนู้นนี่ก็หายไปละเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีการดึงในส่วนของจุดเส้นสีส้มที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะวางโครงร่างระดับของตัวบ้านนะคะเพื่อที่จะทำในส่วนของฐานรากต่อไประดับความสูงขึ้นประมาณเท่าไหร่ไปดูนู่นสูงเยอะเลยนะเพราะอันนี้คือระดับปกติไปนี่คือจะไปยังไงก่อนนี่คือดับปกติประมาณนี้แหละแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของชั้นหนึ่งของบ้านน่ะก็จะสูงจากระดับนี้ขึ้นมาอีกประมาณเมตร30ก็คือเท่านี้เลยอ่ะอันนี้คือชั้นหนึ่งของบ้านอ่ะเท่ากับว่าชั้นแรกของบ้านนี่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของแนวรั้วนี่แล้วมายังไงอ่ะมันเย็นเพราะมันมีความชื้นไงนี่คือแผ่นไปแต่งไม้ตาส่งยังเหลือเพิ่มอยู่นิดหน่อยตะก่อนแต่งสะพานข้ามไปอีกคือสะพานก็ไม่ได้มีอย่างนะก็คือเอาไม้ไผ่ด้วยเป็นลำๆเนี่ยอย่างเงี้ยมาพาดใช่ไหมพาดเสร็จแล้วเนี่ยเกาะมัดเอาแตงลงไปอีกแล้วก็มัดเอาแค่เดินข้ามได้ฝั่งนู้นเขากำลังทำอะไรทุ่งนาค่ะอันนั้นเหมือนเขากำลังก่อสร้างอะไรซัมติงบ้านอะไรแบบนี้กันก่อสร้างเราจะมีปัญญาเอาออกไหมนะตรงไหนตรงไหนที่ยายก็ไม่เคยเห็นมีแดงๆเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเฉพาะตัวบ้านอีตัวข้างล่างที่มันยกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นมาชั้นหนึ่งอะมันก็จะสูงไปขึ้นไปอีกประมาณเมตร30เมตรกับอีก30 6 39ประมาณนี้นะสูงเท่านี้เลยนะอันนี้คือชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งเราก็แค่จะเลยรั้วเขาขึ้นไปแล้วอ่ะ
แล้วชั้น2เราก็ขึ้นไปอีกจ้าเท่ากับว่าบ้านหลังเนี้ยมันจะมีความสูงมากกว่าหลังนั้นซึ่งโอเคอย่างที่คิดไว้เพราะว่าบ้านหลังที่เราอยู่อ่ะมันควรจะเป็นบ้านที่มีไซส์ที่สูงกว่าต้นอะไรอ่ะหล่อนคือต้นอะไรหล่อนมีประโยชน์อะไรไหนหมามุ้ยตัวเป็นๆไหนขอนี่ไงใช่เลยหมามุ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นบีอย่าไปใกล้มันนะมันคันหมามุ้ยตัวเป็นๆเอาล่ะแค่เห็นก็คันขึ้นมาทันทีโดนแล้วสบายเลยเนี่ยสบายเลยไม่ต้องหลับต้องนอนอันนี้ดูความคืบหน้าแล้วเป็นไงบ้างอันนี้เดี๋ยวก็จะเหมือนตรงเสาเอกเสาโทนะเขาก็จะเอาไปรองหลุมแล้วก็ตั้งเสาต่อไปก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เป็นการขนอุปกรณ์เข้าพื้นที่แค่นั้นเองสิ่งที่จะไปทำเพิ่มคืออะไรรู้ว่าข้าวแย้มอยู่ทางนี้เนาะเออแย้มอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ต้องใส่ท่อใส่อะไรหรอเดี๋ยวเขาจะมาทำรู้ว่าตรงนี้ยังไงลื้อเอาที่โคออก